คอลัมน์คนปลายซอยซานักก็ส่งกลับคุกจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเสือกเพื่อชาติหรือเรียกว่ากระสันสถาปนาอำนาจเหนือรัฐบาลให้ตัวเองก็คงไม่ผิดทั้งสองอย่างแหละนาก็ใครซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่ก้อนกรวดในรองเท้าที่ชื่อทักษิณเมื่อวาน7 พฤษภาคม 2567ข่าวว่อนไปหมดความจริงผมดูจากรายการสุทธิชัยไลฟ์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วคือสำนักข่าว VOA Burmese Voice of America ภาคภาษาพม่าเขาเผยแพร่ข่าวภาพทักษิณพบผู้นำกลุ่มกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพม่าหลายกลุ่มเมื่อเดือนมีนาถึงเมษาเช่นกองกำลังชานสเตทอาร์มี่ SSA ของเจ้ายอดศึกกะเหรี่ยงเนชั่นยูเนียน KNU กะชินเนชั่นออร์แกไนเซชันหรือ KNO และอีกหลายกลุ่มรวมถึงรัฐบาลพลัดถิ่นของนางอองซานซูจี National Unity Government หรือ NUG เพื่อพูดถึงปัญหาที่นำไปสู่การสู้รบกันในพม่าตอนนี้เท่าที่ฟังจากคุณสุทธิชัยซึ่งเขามีแหล่งข่าวและเอกสารอ้างอิงว่าการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่กองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆในพม่ามาขอพบทักษิณหากแต่ทักษิณเป็นฝ่ายขอพบโดยให้คนไปติดต่อเชิญกองกำลังต่างๆเหล่านั้นให้มาพบกันที่เชียงใหม่ประช่วงสงกรานต์ที่เขาเดินทางลงไปนั่นแหละพวกกองกำลังชนกลุ่มน้อยก็มาพบแบบงงๆที่งงกันกว่านั้นคือทักษิณร่างหนังสือเตรียมไว้พร้อมเพื่อให้ผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยเซ็นมอบอำนาจให้เขาเป็นมีเดียเตอร์คือมอบให้เขาเป็นตัวกลางทำหน้าที่เจรจาสันติภาพกับฝ่ายต่างๆในพม่าประมาณนั้นเมื่อวานเจียวกันแต่เช้าคลาวฝนร้อนนักข่าวจี้ถามทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศแกะกล่องมาริตเสงี่ยมพงศ์ก็มาดูรูปมวยรัฐมนตรีต่างประเทศจากคำตอบกันสักนิดวันนี้คือรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศของทักษิณนักข่าวถามว่าในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศท่านทราบและตรวจสอบเรื่องนี้หรือยังมาริตผมเองก็ได้ทราบข่าวมาเช่นกันต้องยอมรับว่านายทักษิณเป็นคนที่กว้างขวางและมีเพื่อนฝูงมากทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพึงจะทราบเรื่องดังกล่าวใครที่ช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยและไม่จำเป็นต้องทำอย่างเป็นทางการอีกทั้งทางการเมียนมารัฐบาลชนกลุ่มน้อยขอให้นายทักษิณมาช่วยก็เป็นเรื่องของเขานักข่าวถามว่าแนวทางที่นายทักษิณไปช่วยตรงกับแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นายมาริตตอบว่าการดำเนินการตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเป็นเรื่องที่ทางการเมียนมาไปว่ากันเองถือเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไปปรึกษาหารือกับใครย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในส่วนของรัฐบาลก็ดำเนินการในส่วนของเราร่วมกับอาเซียนขณะเดียวกันในการช่วยเหลือสิทธิมนุษยธรรมไทยก็ดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบของอาเซียนหลับตาย้อนยุคนางเอกนิยายบุพเพสันนิวาสฟังก็จะเห็นภาพปีพ.ศ.2537ประเทศไทยยุคชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีต่างประเทศขณะนั้นชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจากพรรคพลังธรรมของพลตรีจำลองรุ่นใหม่ไฟแรงกระทรวงบัวแก้วคนหนึ่งหน่วยการเตะตารัฐมนตรีต่างประเทศทักษิณมากคนนั้นก็คือมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้นั่นเองทักษิณไม่รีรอที่จะดึงตัวมาริตมาเป็นทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีในทันทีปี2544ทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาริตก็ไม่ต่างราชรถมาเกยทักษิณเรียกตัวจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นทีมงานหน้าห้องนายกที่ทำเนียบรัฐบาลในบัดดลทำหน้าที่ทั้งที่ปรึกษาทั้งประสานงานด้านต่างประเทศจนเป็นเงาตามตัวไปทุกที่
โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการงานต่างประเทศจนได้ชื่อมือขวาทักษิณผดุงมือซ้ายทักษิณมาริต19 กันยา 49บิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์ชิงยึดอำนาจทักษิณก่อนทักษิณจะปลดบิ๊กบังจากตำแหน่งผบ.ทบ.1ในทีมงานอยู่กับทักษิณตอนตบเก้าอี้ขณะประชุมที่ UN ก็มาริตรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ขณะนี้ฉะนั้นไม่แปลกในกรณีขี้กลากลามเมืองที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะตอบลักษณะทูตประจำตัวทักษิณในเมื่อท่านบอกว่าพึงทราบเรื่องกับเรื่องละเอียดอ่อนซ่อนเล่มีผลกระทบต่อประเทศโดยตรงเช่นนี้ท่านรัฐมนตรีจะตอบแบบอมภูมิไปก่อนคนฟังก็ยังเข้าใจว่าท่านมีภูมิแต่การตอบด้วยการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ท่านไม่คิดหรือว่าการพูดเพื่อเข้าตาทักษิณแต่ไม่เข้าหูประชาคมโลกอย่างไหนเป็นผลบวกผลลบกับประเทศทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณนี่ถ้าเป็นสนามรบการประเมินสถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามแบบนี้มันบ่งถึงไม่มีข้อมูลแท้จริงแล้วสรุปสั่งลุยพังนะครับท่านคำว่าเมียนมากับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยนี่ตามนัยยะท่านพูดกับความเป็นจริงที่เป็นมันคนละเรื่องกันนะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยบอกว่าทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องที่ทางเมียนมามาคุยกับทักษิณก็ดีฝ่ายไหนมาขอให้ทักษิณช่วยเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไปว่ากันเองต่างๆเหล่านี้ก็ดีระวังนะครับปากพาสวยได้ง่ายๆตัวท่านไม่สวยหรอกประเทศต่างหากจะสวยสังคมโลกฟังแล้วจะสับสนตกลงประเทศไทยมีนโยบายอย่างไรกรณีพม่าจะเชื่อใครฟังใครฟังรัฐบาลเศรษฐาหรือต้องฟังต้องเชื่อทักษิณผู้มีอำนาจสั่งการรัฐบาลเศรษฐาท่านรัฐมนตรีมาริตต้องทำความเข้าใจให้ชัดเป็นเบื้องต้นนะครับว่าทักษิณขณะนี้อยู่ในฐานะนักโทษที่ถูกคุมประพฤติเศรษฐาเพื่อไทยเป็นพรรคเป็นนายกในคอกนักโทษที่ยังอยู่ระหว่างถูกคุมประพฤตินั้นเฉพาะพรรคเฉพาะคนแต่นายกรัฐมนตรีในความเป็นรัฐบาลประเทศไทยจะแสดงให้เห็นว่าเป็นรัฐบาลนักโทษครอบงำแบบนี้ไม่ได้การแสดงความเห็นเชิงยอมรับสนับสนุนบทบาททักษิณที่เข้าไปยุ่มย่ามกิจการภายในพม่าทำนองผมเปล่ารู้ผมเปล่าสนับสนุนแล้วคิดว่าสังคมอาเซียนสังคมโลกเขาจะเชื่องั้นหรือในทางพฤตินัยเขารู้เขาเข้าใจกันทั้งโลกว่ารัฐบาลไทยวันนี้ประหนึ่งบริษัทของทักษิณโดยทักษิณเพื่อทักษิณและทักษิณกำลังพยายามกลบบทนักโทษโกงบ้านกินเมืองด้วยการสร้างบทพระเอกให้ตัวเองด้วยการเข้าไปแสในปัญหาพม่าหวังเป็นเท้ามลีวราชไปเชื่อมจิตกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้เกิดสันติภาพจะได้เป็นเหมือนเนลสันแมนเดลากับเขามั่งคงนึกว่าง่ายเหมือนตอนเป็นนายกปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้พม่า 4,000 ล้านเพื่อซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากชินเซทไลท์บริษัทในเครือตัวเองกระมังอย่าเชียวนะเรื่องในพม่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหมือนก่อนๆมันเป็นพื้นที่ยืมเล่นของชาติมหาอำนาจในสงครามชิงความเป็นเจ้าโลกสู่ศตวรรษที่21ไปแล้วไทยเราดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเข้าใจไหมทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียทั้งอังกฤษทั้งจีนเขากำลังเล่นหมากรุกชิงแดนทางยุทธศาสตร์กันอยู่เราเป็นไทยมุงอยู่วงนอกอย่างที่เป็นนาดีแล้วผู้คุมประพฤติกรมราชทัณฑ์อยู่ไหนเพาะพันกล้วยเพลินหรือไงทำไมปล่อยนักโทษคุมประพฤติให้เพ่นพ่านไปหาเหาใส่หัวประเทศแบบนี้ไปดูสิเงื่อนไข8 ข้อมีว่าไงเพ่นพ่านนักละก็
เอากลับไปขังคุกชั้น14ตามเดิมซะดีไหมเปลวสีเงิน8พฤษภาคม2567